อาทิตย์นะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้คุณจะยุ่งมากทีเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันแข่งกับเวลาค่ะงานเยอะงานยุ่งนะคะและรวมไปถึงว่าถ้ามีความรักความรักก็มีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังดีๆค่ะนะคะอย่าเครียดแล้วก็อย่าเอาแต่โมโหก็แล้วกันอาจารย์แนะนำให้ใส่หินกระตุ้นรักดีกว่านะคะใส่หินที่ชื่อว่าโกเมนค่ะสวมใส่ติดตัวเอาไว้นะคะจะได้เสริมในเรื่องของความรักให้ดีขึ้นและกระตุ้นกำลังแรงกายแรงใจในการทำงานได้ดีอีกด้วยค่ะนะคะต่อไปเป็นคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยในวันอังคารเนี่ยนะคะต้องบอกว่าดวงของคุณจะทำงานอะไรได้หลายอย่างพร้อมๆกันการเงินก็ดีด้วยค่ะนะคะแต่ว่าถ้ายิ่งเจรจาต่อรองยิ่งเดินทางมากเท่าไหร่จะยิ่งดีเท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยในวันที่3นี้ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดเลยนะคะกอบโกยให้เยอะมากทีเดียวค่ะนะคะแนะนำให้สวมใส่หินที่ชื่อว่าไหม5สีติดตัวเอาไว้นะคะจะได้เรียกเงินเรียกทองและก็นำพาสิ่งดีๆต่างๆมาให้กับคุณได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนะคะต่อไปคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะคะขาดแรงขาดกำลังไปหน่อยนะคะต้องบอกว่าคุณจะรู้สึกเงื่วงเหงาหาวนอนนะคะเชื่องช้าซึมเศร้ามากทีเดียวไม่ค่อยอยากจะทำอะไรไม่ค่อยอยากจะลุกขึ้นมาทำงานนะคะรวมไปถึงการทำมาหาเงินเงินก็หยุดนิ่งมากค่ะและก็เรื่องของความรักก็ดูเหมือนเร่าร้อนรุ่มร้อนมากทีเดียวไม่มีความสุขเอาเลยนะคะแนะนำให้สวมใส่หินที่กระตุ้นดวงชะตาจะดีกว่านะคะอันนี้ชื่อว่าเรดไทเกอร์อายค่ะนะคะคุณก็จะได้มีความกระตือรือร้นดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเนี่ยเข้าตำรามากทีเดียวว่าเจรจาจะเป็นเงินเป็นทองนะคะเพราะว่าดวงของคุณประจำวันที่3นี้พูดจาอะไรก็ตามได้เงินทั้งนั้นเลยค่ะขอให้พูดเยอะๆก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามจะไม่ดีเท่ากับการค้านะคะค้าขายซื้อมาขายไปนี่แหละดีที่สุดเงินจะเข้ากระเป๋าได้เยอะมากทีเดียวส่วนเรื่องความรักไม่ต้องไปสนใจนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนพรุ่งนี้ก็อยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนก็แล้วกันค่ะหินสีที่อยากแนะนำมากที่สุดเลยก็คือหินสี่สหายนะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องของการค้าขายดีเจรจาเป็นเงินเป็นทองนั่นเองค่ะต่อไปเป็นคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสจะมีปัญหาแต่กับเรื่องลูกน้องบริวารค่ะคนที่คุณรับผิดชอบดูแลเขาอยู่ทั้งลูกหลานในบ้านนะคะบริวารในที่ทำงานจะมีปัญหาทำให้ปวดหัวใจวุ่นวายใจและเกิดความเครียดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็พูดคุยเข้าใจกันดีนะคะแต่อย่าอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เด็ดขาดใครอยู่เป็นครอบครัวใหญ่จะทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนในบ้านนั่นเองนะคะแนะนำให้สวมใส่หินชื่อว่าซิทรินค่ะนะคะจะเสริมในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่าจะน้อยอกน้อยใจในอำนาจวาสนาของตัวเองนะคะงานดีเงินก็ดีด้วยค่ะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เพราะว่าทำงานหนักเงินก็เก็บไว้ในกระเป๋าก่อนแล้วกันแต่ที่น้อยอกน้อยใจเป็นเรื่องของความรักค่ะโดยเฉพาะคนโสดนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองขาดเสน่ห์ไม่ค่อยมีคนมาสนใจแต่มันมีวิธีแก้ค่ะถ้าอยากมีความรักที่ดีอยากมีเสน่ห์เตะตาต้องใจผู้พบเห็นอาจารย์แนะนำหินโรสควอตซ์มาดากัสการ์นะคะสวมใส่ติดตัวเอาไว้จะได้เสริมทั้งเรื่องของความมีเสน่ห์แล้วก็มีคนรักคนชอบที่ดีค่ะสุดท้ายคือคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะคุณจะมีงานเยอะมากทีเดียวมีคนเชื่อมั่นเชื่อถือคุณมากนะคะแต่ทำอะไรก็ตามเงินไม่ค่อยเหลือเก็บเลยส่วนในเรื่องของความรักก็มั่นคงดีอยู่แล้วดังนั้นให้สวมใส่หินที่เสริมในเรื่องของเงินทองๆดีกว่านะคะแนะนำให้สวมใส่หินลาพิสลาซูรี่ค่ะนะคะจะได้เสริมในเรื่องของอำนาจบารมีแล้วก็เก็บเงินเก็บทองอยู่นั่นเองนะคะ